ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณสกลทีภัทยกุลก็หลังจากเปิดตัวมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระแสเปรี้ยงปร่างขนาดไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสกลทีพูดประก่อนหน้านั้นที่จะมีการลาออกจากการเป็นรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแล้วล่ะว่าสนใจที่จะลงผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูผลโพลนะคะว่าพอคุณสกลทีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยกระแสของคุณสกลทีจะแซงขึ้นมากับคนอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณสกลทีก็ลงพื้นที่ค่ะก็เหมือนกับผู้สมัครหลายๆคนนะคะที่มีการลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอนโยบายของตัวเองแล้วก็ได้รับทราบถึงแนวทางปัญหาด้วยนะคะส่วนเรื่องของการแข่งขันคุณสกลทีจะต้องแข่งกับผู้ว่ากทมคนปัจจุบันอดีตรองผู้ว่าจะต้องมาแข่งกับอนาคตอดีตผู้ว่า คุณอัศวินยังไม่ลาออกนะแต่ว่าประกาศแน่นอนนะคะว่าถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวใช้เวลา 2-3 วันเนี่ยคือกกต.เขาประกาศรับสมัครวันนั้นวันนี้ปุ๊บใช้เวลา 2-3 วันเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวลงแน่นอนเนี่ยนะคะคุณสกลทีก็บอกไม่หนักใจค่ะที่จะต้องมาแข่งกับพลเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะซึ่งการเลือกตั้งกทมครั้งนี้ถือว่าแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าผู้สมัครแต่ละคนก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็มั่นใจว่าด้วยคุณสมบัติของตัวเองและประสบการณ์ในการเป็นรองผู้ว่าก็จะเข้าใจปัญหาของคนกทมเป็นอย่างดีค่ะคือเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้คุณนันทิยาก็มีการมองกันว่าคะแนนเนี่ยมันจะแตกมันตัดกันเองตัดกันเองทั้งสองฝั่งเลยนะเรียนว่านะฝั่งของคุณชัดชาติกับคุณวิโรจน์วิโรจน์เนี่ยมันอาจจะตัดกันไม่มากเท่ากับฝั่งมันหารสองแต่กับฝั่งอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะฝั่งรัฐบาลเนี่ยฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลเนี่ยนะพี่เอนะคุณสุชาติจวีประชาธิปัตย์นั่นก็ส่วนหนึ่งคุณสกลทีนะคุณอัศวินคุณอัศวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามรับเป็นสามที่แบบทุกคนก็หวังอะแล้วก็แรงๆหมายถึงว่าแรงๆกันทุกคนแรงคือกระแสในกลุ่มก็จะมีกลุ่มก้อนของตนเองเนี่ยคนที่จะเลือกใครดีนะระหว่างพลตำรวจเอกอัศวินนะผลงานก็ดีนะกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วคุณสกลทีก็หนุ่มรุ่นใหม่นะพี่เอก็ไม่ขี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็จะแบบลังเล นะครับคือคนที่จะไม่เลือกคุณชัดชาติไม่เลือกคุณวิโรจน์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับไม่เลือกอยู่แล้วนะก็จะเหลือคนกลางๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดตัวออกมาหลายๆคนแบบนี้เนี่ยมองว่ามันก็อาจจะเป็นจุดที่อาจทำให้เสียคะแนนไปได้เยอะเหมือนกันเพราะตัวหารมันเยอะครับเนาะ